เราเดินไปพูดกับทีวีว่าสักวันนึงอ่ะเราจะเข้าไปอยู่ในนี้ให้ได้ต่อให้มันจะเป็นแบบวันสุดท้ายของชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นอ่ะหนูก็จะรอสวัสดีค่ะปริมอัจฉริยะโพธิวิพิธนากรค่ะรับบทเป็นโปรโมในภาพยนตร์เรื่องโปรเมอัจฉริยะต้องสร้างค่ะการที่เราจะเอาชนะตัวเองในวันที่เราล้มเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องรักตัวเองแล้วก็มองเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะอยากเป็นนักแสดงมาตั้งแต่9ขวบค่ะตอนนั้นที่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นอ่ะเราเดินไปพูดกับทีวีว่าสักวันนึงอ่ะเราจะเข้าไปอยู่ในนี้ให้ได้มันไม่ใช่คำพูดของเด็กอ่ะคือเรามั่นใจว่าเราจำได้ทุกอย่างที่เราพูดในวันนั้นแล้วเราก็วางแผนชีวิตตัวเองมาตั้งแต่ตอนนั้นว่าเราจะทำไงให้เราได้ไปแสดงแบบที่เราฝันอ่ะมันก็มีหลายอย่างที่ทำให้เราท้อทำให้เราแบบเกิดความสงสัยในตัวเองว่าเราจะทำมันได้จริงๆหรอในช่วงเวลาแบบนั้นนะคะเราต้องคุยกับตัวเองอะเหมือนเรามั่นใจจริงๆว่านี่คือสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เราแบบอยากจะทำไปแบบตลอดชีวิตของเราเราก็เลยเหมือนทำให้เรากลับมาสู้เราต้องรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองเชื่อในสิ่งที่เรารักเชื่อในสิ่งที่เราเลือกแล้วอะค่ะต่อให้มันจะเป็นแบบวันสุดท้ายของชีวิตที่มันจะเกิดขึ้นอะหนูก็จะรอเวลาที่เรามีความปรารถนาหรือตั้งใจในอะไรมากๆอย่างเข้มข้นอะความพยายามหรือความมุ่งมานะต่างๆอะมันจะเกิดขึ้นโดยแบบธรรมชาติไปล้มล้างแบบไอ้ความอยากล้มเลิกของเราที่มันเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวได้ค่ะใครที่กำลังอยู่ในช่วงที่ท้ออยากให้คุยกับตัวเองเยอะๆอย่างแรกคือเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองพอเราเห็นปุ๊บอะเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เรารักอะมันจะมีประโยชน์กับใครบ้างมีประโยชน์กับงานยังไงเราควรจะไปอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้ค่ะโปรเมอัจฉริยะต้องสร้างเปิดรอบพิเศษ8-14 สิงหาคมฉายจริง15 สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์